และสืบเนื่องจากวันนี้นะครับ26มิถุนายนก็ถือว่าเป็นวันต่อต้านยาเสพติดหลายภาคส่วนก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์กันขึ้นนะครับเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดรวมทั้งในส่วนกลางนะครับโดยนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เปิดกิจกรรมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดครับเทิดไทย80พรรษามหาราชินีโดยย้ำว่ารัฐบาลจะเดินหน้าแก้ปัญหาตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนรวมพลังการทำงานอย่างเข้มแข็งครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไทย80พรรษามหาราชินีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด26มิถุนายน2555โดยมีนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนจำนวนกว่า 30,000 คนเข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาของคนทั้งประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติรวมทั้งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยประสบนิกรชาวไทยที่ต้องเผชิญภัยยาเสพติดซึ่งมีผลกระทบต่อผู้เสพครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติทั้งนี้หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังก็จะกระทบต่อความมั่นคงของประเทศดังนั้นรัฐบาลจึงเร่งแก้ปัญหาโดยการปราบปรามแยกผู้เสพออกจากผู้ขายให้ผู้เสพได้รับการบำบัดอย่างต่อเนื่องปลอดภัยกำหนดยุทธศาสตร์แก้ปัญหาที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้คนดีกลับคืนสู่สังคมไทยแต่การแก้ปัญหาจะสำเร็จลุล่วงไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทำงานอย่างเข้มข้นครับซึ่งพวกเราชาวไทยทุกคนทุกหมู่เหล่าล้วนซาบซึ้งและสำนึกในน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พระองค์ทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาและภัยยาเสพติดนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้กำหนดให้เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งการต่อต้านยาเสพติดจึงมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมตลอดทั้งเดือนในการป้องกันปราบปรามจัดระเบียบกวาดล้างบำบัดรักษาและต่อต้านโดยมั่นใจนะครับว่าจะช่วยให้ไทยลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดลงได้จากนั้นครับนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดและร่วมสร้างผืนธงชาติที่ใหญ่ที่สุดเต็มพื้นที่ลานพระราชวังดุสิตเพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วย